่อนถ่ายใช้นิ้วโป้งแตะโฟกัสที่อาหารช็อตแรกผมกดถ่ายแช่ค้าง4วินาทีให้เราเลื่อนกล้องช้าๆไปทางขวานะช็อตนี้ผมถ่ายความยาวเท่าเดิมเลยครับคือ4วินาทีเทคนิคคือให้เพื่อนๆเลื่อนกล้องน้อยๆช้าๆนะครับความรู้ดีๆมีเยอะแยะชอบไหมล่ะพี่อยากครบล้าน follower ตอนประมาณ7เดือน wow. ตอนแรกๆที่ตั้งชื่อนี้ยังนึกในใจอยู่ทำไมชื่อเสี่ยวจังครับ ท่าปัดแมลงวันแล้วก็เป็นท่าปาดคออะไรเงี้ยจนหลังๆก็เป็นซิกเนเจอร์เราเลยคือเวลาเราบอกว่าแบบนี้ไม่โอเคครับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ครับถอยห่างประมาณ3เมตรเราจะได้เก็บฉากหลังได้กว้างขึ้นจากนั้นย่อตัวลงจะทำให้ตัวแบบของเราไม่ผิดสัดส่วนนั้นให้เพื่อนๆเปลี่ยนไปใช้โหมดภาพถ่ายบุคคลใช้เลนส์ซูมคูณ3และนี่คือรูปที่ได้พี่รู้เปล่าพี่อ่ะทำให้ผมไม่โดนเมียด่าแล้วนะเนี่ยคอนเทนต์พี่เนี่ยผมถ่ายรูปสวยขึ้นเพราะพี่เลยนะจริงๆทำมาหลายอย่างมากนะเคยอยากจะขายขนมปังแบบขนมปังอบกรอบแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดอะไรเงี้ยครับไปเดินขายอะไรเงี้ยก็เคยเอาข้าวหน้าไก่มาทำขายในแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เคยคือถ้าวันนี้มันยังแย่อยู่มันต้องมีวันที่ดีหรือวันนี้คุณดีอยู่ก็อย่าเพิ่งเหลิงมันต้องมีวันที่แย่คนเราขึ้นได้ก็ลงได้ครับก่อนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมครับอาชีพแรกเลยก็เป็นนักการตลาดก่อนอยู่วงการคือที่บ้านน่ะทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็เลยส่งไปฝึกงานเราจบแค่ราชภัฏเนาะคุณพ่อก็ส่งไปฝึกงานบริษัทแบบเป็นการ์เมนท์ที่เป็นคู่ค้าแล้วก็ทำงานด้านการตลาดตั้งแต่เรียนจบนะครับพอจบมาได้สักปีนึงเราก็มาเจอกับธุรกิจ MLM ตัวนึงเราก็ทำควบคู่กับการทำงานประจำของเราจนกระทั่งถึงประมาณสักปี50เราก็เลยเลิกทำงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวคู่กับธุรกิจ MLM ตัวหนึ่งครับเป็นอินฟูเต็มตัวก็เพราะว่าช่วงโควิดนี่แหละเชื่อว่าโควิดเนาะเป็นรอยต่อหรือเป็นแบบจุดที่ทำให้เราเจออาชีพใหม่ๆใช่ป่ะตัวพี่เองก็มีรุ่นน้องที่ทำงานเก่าอ่ะเขารู้ว่าเราอ่ะเปลี่ยนงานคือพี่ไม่ได้ทำ MLM แล้วก็เลยเขาก็เลยมาถามว่าพี่มดสนใจจะมาทำ TikTok มั้ยตอนนั้นพี่ก็บอกว่าเอ้ยพี่ไม่เต้นนะคือเชื่อว่าหลายคนมีไมด์เซตว่าแบบถ้า TikTok คือเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยุคสัก 3-4 ปีที่3ปีที่แล้วก็คือ TikTok ก็เท่ากับเต้น พี่ก็บอกน้องว่าเอ้ยพี่ไม่เต้นได้มั้ยอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็น TikTok Shop เราก็งงว่า TikTok Shop คืออะไรอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้รู้จักคำว่า TikTok เราก็เลยได้เริ่มต้นทำ TikTok หรือทำคลิปสั้นในสไตล์ของคนจีนเราก็เลยไปถ่ายดูโตยินเราก็พบว่าในโตยินน่ะมันขายของหลากหลายเลยเหมือนแอปช้อปปิ้งออนไลน์ในบ้านเราเลยก็เลยเป็นจุดประกายว่าเอ้ยเนี่ยได้ทำคลิปขายของก่อนครับตอนแรกเลยขายของเล่นช่องแรกเป็นช่องขายของเล่นครับขายรถบังคับขายวิทยุบังคับขายแบบเรือทำคลิปของเล่นครับวิธีการคือเขาก็จะส่งของเล่นมาให้เราเนี่ยสมมติ30ชิ้นเราก็ต้องรีวิวของเล่นให้เขาอะแล้วเขาก็เอาไปโพสในช่องของเขาครับลองจำวิธีนี้ไปใช้กันนะครับเปลี่ยนไปใช้ระยะเลนส์ 0.5 ระยะ 0.5 สามารถเข้าใกล้วัตถุได้เยอะมากๆจะทำให้เราเห็นรายละเอียดภาพได้มากขึ้นจัดองค์ประกอบภาพด้วยจุดตัด9ช่องสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มต้นทำงานเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบการถ่ายรูปไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะแต่เป็นคนเรียนรู้เพราะว่าจริงๆตัวเองก็ไม่ได้จบด้านศิลป์ไม่ได้เป็นนิเทศศิลป์อะไรเงี้ยแต่ว่าจบการตลาดโดยตรงแต่ว่าเราเริ่มจับกล้องตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยจำได้เลยสมัยก่อนก็คือกล้องตัวแรกที่จับก็จะเป็นพวกนิคอนแบ็ค FM รุ่นฟิล์มอะไรเงี้ยเพราะว่าน้าชายอ่ะเขาชอบถ่ายรูปเขาก็ส่งกล้องมรดกให้เราอ่ะมดเอาไปถ่ายเงี้ยพี่ก็เอามาถ่ายเล่นแล้วปรากฏว่าเราชอบถ่ายรูปแต่สมัยก่อนเวลาจะถ่ายรูปทีล้างฟิล์มอะไรเงี้ยมันก็ยากค่าล้างก็แพงเราไม่มีตังค์ใช่ป่ะแล้วก็ถ่ายนั่นนะฟิล์มม้วนนึงเนี่ยบางที2เดือนน่ะกว่าจะถ่ายหมดเพราะว่าแต่ละรูปที่เรากดมันต้องระวังไม่เหมือนคนสมัยนี้ใช่ป่ะคนสมัยนี้คือถ่ายรูปก็คือรัวเลยเราชอบการถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรามาทำช่อง TikTok เนี่ยที่เป็นอินฟูเพราะว่าพอเราทำได้2ช่องมีธนาคารแห่งนึงอ่ะมาจ้างพี่บอกว่าพี่มดคือมีคอนเนคชั่นกับธนาคารนะเนาะเขาก็ถามว่าพี่อ่ะพอจะสอน TikTok ได้ไหมก็ติดต่อมาทางน้องหุ้นส่วนเราปรากฏว่าเขาก็ติดต่องานให้เราสอนก็เรื่อง TikTok นี่แหละแล้วก็ก่อนปิดคลาสวันนั้นน่ะคนที่ติดต่องานเขาบอกว่าพี่มดช่วยทำช่อง TikTok ได้ไหมเพื่อเอาไว้สอนลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราอ่ะเราก็มองหน้ากันบอกเอ้าแล้วทำไมสอนต้องมีช่องด้วยล่ะบอกว่ามีพี่ต้องมีช่องนะเพื่อจะได้ไว้สอนคนเรียนก็เลยคิดไปคิดมามองหน้าไปมองหน้ามาแล้วบอกอย่างนั้นก็ไปเปิดชื่อช่องพ่อมด TikTok กันละกันอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของช่องพ่อมด TikTok ครับคือตอนนั้นก็คุยกันว่าแบบ
ตอนนั้นเราถ่ายคลิปอะจุดเด่นของพี่ก็คือว่าลูกค้าจะบอกอยากได้สไตล์ไหนอะพี่จะเสกให้ได้หมดทีแรกอะตั้งใจจริงอะจะตั้งชื่อว่า TikTok วิสาดพอวิสาดก็ไม่รู้แปลว่าอะไรก็เลยตั้งชื่อว่าพ่อมด TikTok เชื่อมั้ยครับตอนแรกๆที่ตั้งชื่อเนี้ยยังนึกในใจแบบทำไมชื่อเสี่ยวจังวะแบบชื่อแบบทำไมไม่ตั้งชื่อให้มันดูเท่ๆวะแต่พอหลังๆพอเรามาเข้าใจ TikTok แล้วปรากฏว่าชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่จำง่ายมากพ่อมดก็บ่งบอกเลยสามารถเสกได้ TikTok ก็คือบอกเลยว่าเราดังใน TikTok แถมคำว่าพ่อมดมีชื่อเราด้วยว่าชื่อมดครับในคลิปแต่ละคลิปที่มดจะชอบมีแบบท่าประจำอันนี้อ๋อท่านี้เป็นอย่างนี้อันนี้จริงๆเวลาแบบฝรั่งอ่ะเมืองนอกเวลาเขาทำอย่างนี้คือแบบมันตัดหรือคัตคือเวลาเราถ่ายงานอ่ะเวลาอย่างกล้องอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยคือคัตไงแต่ว่าเวลาบางทีไม่รู้นึกยังไงมีวันนึงแบบไม่โอเคครับแล้วคนมันก็เริ่มจำท่าเราได้คือเราไปอ่านคอมเมนต์น่ะตอนแรกๆก็บอกว่าท่าปัดแมลงวันแล้วก็เป็นท่าปาดคออะไรเงี้ยจนหลังๆก็เป็นซิกเนเจอร์เราเลยคือเวลาเราบอกว่าแบบนี้ไม่โอเคครับต้องหน้าตึงๆด้วยนะท่านี้เลย1คาแรคเตอร์ของเกดก็คือการแต่งตัวครับสบายๆใส่เสื้อยืดจริงๆเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดแล้วก็เวลามาถ่ายงานเนี่ยอยากให้คนดูรู้สึกว่าเราคือคนธรรมดาแล้วก็เสื้อยืดก็จะเป็นขาวดำใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคำพูดติดปากที่เราพูดในคลิปก็จะมีอย่างเช่นคำว่าเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับความรู้ดีๆมีเยอะแยะชอบไหมล่ะกดหัวใจกดติดตามไปและนี่คือรูปพี่ได้แบบนี้ผมว่าไม่โอเคอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำพูดติดปากประมาณนี้เลยครับคือคอนเซปต์ของพี่คือพี่คือคนธรรมดาพี่สอนถ่ายรูปกับคนใช้อุปกรณ์ธรรมดาให้รูปออกมาดูไม่ธรรมดาเก็ตไหมครับนี่คือคอนเซปต์พี่คือเฮ้ยฉันเป็นคนธรรมดานะใส่เสื้อยืดใส่หมวกใส่ขาสั้นสอนเธอที่เป็นคนธรรมดาแต่ให้รูปออกมาไม่ธรรมดานี่คอนเซปต์ของพี่ตอนแรกคอนเทนต์เป็น3เขาเรียกว่า3ชนิดด้วยกันชนิดแรกคือสอนคนเล่น TikTok ก่อนนะก็เหมือนเนี่ยยุคนี้โค้ชครูทั่วไปออกมาสอนนะพี่จะสอนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วก็คือบอกคลิปสั้นคือยังไง1นะ2สอนถ่ายรูป3สอนถ่ายวิดีโอตัดต่อแต่ปรากฏว่าเรื่องที่มันไวรัลก่อนมันเป็นเรื่องถ่ายรูปแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องถ่ายวิดีโอเราก็เลยจับทางได้ว่าคนดูเขาชอบให้เราสอนเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้สอนเรื่องที่คนสอนเยอะๆพวกเล่น TikTok สอนเล่น TikTok คนสอนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าทักษะด้านการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคนไม่ค่อยสอนเราก็เลยมาเอาดีทางนี้ครับเมนูที่2ผมทำแบบเดิมเลยครับแต่ผมจะเปลี่ยนมุมด้วยการเลื่อนกล้องช้าๆไปทางซ้ายช็อตที่3ผมจะถ่ายขนมเค้กช็อตนี้ผมถ่ายความยาวเท่าเดิมเลยครับคือ4วินาทีและนี่คือวิดีโอที่ได้จริงๆเชื่อไหมครับว่าคอนเทนต์ที่ขึ้นล้านวิวส่วนใหญ่ในช่องเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้เตรียมหลายๆคือจะเห็นว่ามีบางคอนเทนต์ที่แบบว่าเห็นคนนั้นถ่ายรูปคือเข้าไปถามจริงๆไม่เคยเตรียมจะเตรียมก็แต่แบบขออนุญาตเขาก่อนเช่นเห็นคนถ่ายรูปจริงๆตรงนั้นอ่ะพี่ก็จะเดินไปขออนุญาตเลยว่าขออนุญาตได้ไหมครับนี่ช่องพี่นะเดี๋ยวพี่จะแล้วก็บุกเข้าไปเลยคือต้องการสถานการณ์จริงคือคอนเทนต์เนี่ยที่ขึ้นไวรัลส่วนใหญ่จะไม่เคยเตรียมเลยครับเกิดเจอสถานการณ์จริงแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่ก็คือเสื้อผ้าธรรมดาเสื้อยืดกางเกงยีนหรือรองเท้าแตะคือไม่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนคือเป็นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับอย่างเนี้ยเมื่อกี้นี่บอกเห็นไหมมาคาเฟ่เราจะเห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาถ่ายรูปเห็นไหมมาคาเฟ่แล้วเราก็จะถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราจะถ่ายแบบนี้ไหมสวยกว่านี้ทำได้ไหมหรือมุมมองที่แปลกตากว่านี้ทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็ลองดูไปบอกเขาไปคุยกับเขาหรือเราเองถ้าเขาไม่สะดวกเราลองทำซิว่าเราได้แบบนั้นหรือเปล่าแบบที่ใจเราต้องการไหมมันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ครับดราม่าไม่ค่อยเพราะว่าหลังกล้องจะขออนุญาตก่อนคือสมมติว่าคือเนื่องจากแบบคือถึงแม้ว่าไม่เตรียมก็จริงนะแต่คนถูกถ่ายเขาจะต้องรู้ตัวนิดนึงก่อนว่าเอ้ยเรากำลังจะถ่ายเขานะคือถ้าเกิดเขาไม่สะดวกใจอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนไทยจะให้ความร่วมมือที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือคือชาวต่างชาติต่างชาติเขาจะมีความเป็นส่วนตัวสูงเขาก็จะไม่ค่อยแบบอยากให้เราไปถ่ายลงโซเชียลมีเดียอะไรเขาจะไม่ค่อยครับเพื่อนๆลองเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้วันนี้ผมจะสอนทำในแอป TikTok เลยนะครับเพื่อนๆกดเข้าแอป TikTok แล้วกดบวกเพื่อถ่ายวิดีโอตั้งเวลาเป็น60วินาทีก่อนถ่ายใช้นิ้วโป้งแตะโฟกัสที่อาหารตอนแรกผมกดถ่ายแช่ค้าง4วินาทีให้เราเลื่อนกล้องช้าๆไปทางขวานะครับเมนูที่2ผมทำแบบเดิมเลยครับแต่ผมจะเปลี่ยนมุมด้วยการเลื่อนกล้องช้าๆไปทางซ้ายช็อตที่3ผมจะถ่ายขนมเค้กช็อตนี้ผมถ่ายความยาวเท่าเดิมเลยครับคือ4วินาทีเทคนิคคือให้เพื่อนๆเลื่อนกล้องน้อยๆช้าๆนะครับช็อตสุดท้ายผมถ่ายแบบท็อปวิวเลื่อนกล้องจากซ้ายไปขวาช้าๆน้อยๆแบบนี้ครับถ้าคลิปที่คือคลิปที่ยอดวิวสูงสุดในช่องเนี่ยมันจะมีอยู่2คลิปเป็นคลิป10ล้านวิวอยู่2คลิปครับคลิปแรก
ก็คือคลิปที่วันนั้นน่ะฝนตกเราก็ไม่รู้จะถ่ายที่ไหนก็เลยคือจริงๆนัดจะไปถ่ายที่นึงแต่ไปติดเนี่ยเหมือนติดอยู่คาเฟ่ฝนตกใช่ไหมก็เลยอ่ะก็เลยสอนง่ายๆถ่ายวิดีโอผ่าน TikTok ส่วนอีกคลิปนึงวันนั้นไปถ่ายงานแล้วคนที่ถ่ายงานเขายังไม่มาเราก็สั่งข้าวมากินกันบนโต๊ะอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ก็เลยแบบเฮ้ยคนส่วนเราก็เห็นแล้วเนี่ยเรามองอย่างเงี้ยเขาถ่ายมือถืออ่ะเขาก็ถ่ายแบบเนี่ยเหมือนโทษนะครับเขาก็จับมือถือถ่ายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนทั่วไปถ่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็นึกในใจอย่างเงี้ยไม่สวยหรอกเราก็เลยนึกว่าถ้าเราจะสอนเขาแต่เราไม่ได้สอนเขานะนึกในใจว่าถ้าเราจะสอนเขาถ่ายยังไงก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงสุดก็คือ10ล้านวิวทั้ง2คลิปเลยครับทุกที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องก็ติดตัวเราไปตลอดใช่ป่ะทุกที่คือคนถ่ายรูปได้ทุกที่ก็ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่ที่ทำงานที่ท่องเที่ยววัดสนามบินบนเครื่องบินบนรถทัวร์บนทุกที่คนถ่ายรูปหมดคือเจอตรงไหนคิดคือเวลาเรามองเนี่ยเราจะมองมุมที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปในมุมนี้ใช่ไหมคิดว่าถ้าเป็นมุมนี้อ่ะถ้าเป็นมุมนี้อ่ะถ้าเป็นหลบตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเป็น bird eye view เป็นเวิร์มคือมุมนกมุมหนอนคือเป็นมุมมองที่ไม่ใช่คนมองอ่ะมันจะมองออกมายังไงมันก็จะได้มุมมองที่แปลกตามากขึ้นครับทุกวันทุกวันก็จะมีทั้งเรารู้ว่าเขารู้จักเราก็จะยิบมีตั้งแต่แบบแอบมองคือเวลาเราเข้าไปเนี่ยคนก็จะสะกิดสะกิดก็หันมาก็เราแหละฮะหรือแบบพูดให้เราได้ยินก็มีหรือว่าแบบยิ้มให้เราก็มีหรือเข้ามาขอเราถ่ายรูปเลยก็มีทุกรูปแบบครับมีทั้งแบบว่าเดินเข้ามาพี่ถ่ายรูปให้หนูหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยมีทุกแบบเลยครับทั้งขอให้เราถ่ายรูปให้แล้วก็ขอถ่ายรูปกับเราก็มีครับมี TikTok พ่อมด TikTok ใช่ไหมครับ1เลยอันนี้1ปี8เดือนส่วนพ่อมดสอนรีวิวอันนี้ขายของอันนี้ประมาณปีนึงนะครับแล้วก็มาเป็นเพจพ่อมด TikTok ใน Facebook อันนี้ประมาณสักไม่ถึงปีเนาะประมาณ 6-7 เดือนได้7เดือนประมาณ7-8เดือนเอา8อาทิตย์ประมาณ7เดือนแล้วกัน7เดือนคือทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นไม่ถึง2ปีครับทั้งทุกช่องทางเลยพี่ครบล้าน follower ตอนประมาณ7เดือนใช้เวลา7เดือนครบล้าน follower เนาะจำได้ว่า3เดือนแรกเนี่ย 300,000 แล้ว3เดือนแรกขึ้นมาเดือนละแสนเลยคือ TikTok มันมีความพิเศษอย่างนึงครับคือพอมันไวรัลอ่ะมันจะพอมันไวรัล1คลิปแล้วคลิปที่เก่าเราทำดีตลอดอ่ะมันจะไปดึงทราฟฟิกคลิปเก่าขึ้นมาหมดเลยมีช่อง TikTok ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเราทำอ่ะมันไม่ปังยังไงก็ไม่ปังนะปรากฏถ้ามันมีปัง1คลิปอ่ะแล้วที่ผ่านมาเราทำดีอ่ะคนมันจะไปตามไล่ดูหมดเลยครับนี่คือธรรมชาติของ TikTok TikTok อ่ะมันรอวันเราถูกหวยถ้าเราถูกหวย1อัน1ลอตโต้ถูกรางวัลที่1เมื่อไหร่นะถ้าที่ผ่านมาเราทำดีนะมันจะไปดึงทราฟฟิกแล้วคนมันจะยิ่งตามเราตลอดเลยครับเพราะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่3เดือนแรกอ่ะพี่มีผู้ติดตาม 300,000 follower เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำคลิปดีๆไว้ตลอดเลยครับสิ่งสำคัญคือเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยคือต้องหา reference งานให้ได้ reference ก็คืองานต้นแบบหรืองานที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราใช่ไหมพี่ก็จะหาหลายจากหลายแหล่ง1ถ้าสมมติว่าเราดูใน TikTok กันเองแล้วมันตันอ่ะก็ไปดูที่อื่นดู IG ดู YouTube หรือว่าดูเทคนิคจาก Google แล้วเราก็แปลง Text Content ให้เป็นวิดีโอคอนเทนต์เข้าใจนะครับหรือแปลงจากวิดีโอยาวเป็นวิดีโอสั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างเขาเรียกว่ายุคเก่าแก่ของวิดีโอก็คือ YouTube ถูกไหมครับถามว่าใน YouTube เนี่ยมีคนทำคอนเทนต์สอนถ่ายรูปไว้เยอะแยะเลยแต่มันเป็นวิดีโอ7นาทีอ่ะเราจะทำยังไงให้7นาทีมันเหลือ1นาทีอ่ะใช่ป่ะเราก็ต้องหั่นต้องตัดต้องพูดแบบคำพูดแบบคลีนจริงๆหรือเนื้อจริงๆอ่ะอันนี้เป็น1ในที่วิธีการหาคอนเทนต์ของพี่ใช่ไหมอีกอันนึงก็คือว่าพี่ชอบไถฟีดดูฟีดเมืองนอกเราก็จะค้นหาคีย์เวิร์ดเช่นสมมติว่าสอนถ่ายรถสอนถ่ายคนiPhone photographer ตัดต่อ editor สมาร์ทโฟน editor อะไรเงี้ยเราก็จะหาคอนเทนต์มาหรือถ้าคิดไม่ออกจริงๆเนี่ยพี่ก็จะมานั่งตามคาเฟ่อย่างนี้แหละครับส่วนใหญ่เวลามาคาเฟ่นะมักจะได้แบบคอนเทนต์ทุกทีคือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยจะมีคาเฟ่ประจำอยู่ในแถวบ้านก็จะไปนั่งตรงนั้นอ่ะแล้วพอแบบคือพอใจเราคืออันนี้แนะนำเลยนะครับถ้าคนคิดคอนเทนต์ไม่ออกอ่ะอย่าอยู่ที่เดิมๆอยู่ที่เดิมๆมันจะคิดเดิมๆแต่ถ้าเราเจอที่ใหม่อย่างวันเนี้ยมาโลเคชั่นที่ใหม่เนี่ยเอ้ยมันก็ทำให้เราเห็นในเขาเรียกว่าเปอร์สเปกทีฟใหม่เห็นในการตกแต่งใหม่ๆมันก็ทำให้สมองอ่ะมันคิดในอีกมุมหนึ่งได้ครับสมมติว่าความสำเร็จมีบันได10ขั้นนะพี่รู้สึกว่าตัวเองมาแค่ขั้นที่3เองครับแค่ขั้นที่3เองเพราะว่าจริงๆแล้ว
เส้นทางสายอินฟลูเอนเซอร์สายติ๊กต็อกเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางที่พี่ใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่แรกๆจริงๆปลายทางเราแบบเราอยากเป็นนักธุรกิจมากกว่าแต่แน่นอนการที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็มีแต้มต่อในการเป็นทำให้เราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับทีนี้เส้นทางต่อไปก็คือเราจะเอาแต้มต่อตรงนี้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีความโด่งดังมีชื่อเสียงเนี่ยไปเป็นแต้มต่อในการทำธุรกิจยังไงซึ่งนักธุรกิจบางคนเขาอยากเป็นแบบเราเขาทำไม่ได้แต่วันนี้เรามาถึงตรงนี้เรามีคนรู้จักเป็นล้านๆไปไหนมีคนทักเราจะทำยังไงให้ขายสินค้าได้แล้วสินค้าที่เราขายไปเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นคนไม่มาตามว่าเราตอนหลังอันนี้คือปลายทางของพี่มากกว่าครับงานหลักๆที่พี่ทำพี่จะทำเป็น3งานนะครับงานที่เป็นเมนหลักก็คืองานบรรยายงานบรรยายคือพอจริงๆอ่ะคนที่ติดตามช่องพี่ก็จะรู้แล้วแหละว่าจริงๆพี่เป็นผู้สอนไม่ใช่อาจารย์นะครับไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ครูไม่ใช่โค้ชแต่เราเป็นผู้มีประสบการณ์เราเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาสอนมาบอกเราสอนจากประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นจะเรียกพี่ว่าเป็นครูอาจจะไม่เหมาะเพราะเราไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูไม่ใช่อาจารย์ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพอาจารย์เนาะแต่ว่าถ้าบอกว่าเราเป็นผู้มีประสบการณ์ไปสอนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สอนได้อันนี้เราใช่เราหนึ่งเลยคืองานสอนสอนอะไรบ้างก็ปัจจุบันก็เรียกว่าสอนทำช็อตคลิปมาร์เก็ตติ้งแล้วกันทำยังไงให้ช็อตคลิปมีคนดูทำยังไงให้ช็อตคลิปเกิดยอดขายขายยังไงให้คนดูรู้สึกว่าไม่ได้ขายไม่อึดอัดด้วยการทำช็อตคลิปนี้เป็นงานหลักๆเลยนะครับงานที่สองก็คือเป็นงานอินฟลูเอนเซอร์ก็คือมีแบรนด์มาจ้างเราทำคลิปใช้ช่องของเราให้เราช่วยแบรนด์สินค้ามือโทรศัพท์มือถือเสื้อยืดรถยนต์อะไรเงี้ยเขาก็มาจ้างงานเราให้เราเนี่ยช่วยโพสต์คลิปแล้วก็พูดถึงแบรนด์ของเขาหน่อยอันนี้งานที่2 ส่วนอีกงานนึงก็คือเป็นงานที่พาร์ทที่เราหุ้นส่วนมีหุ้นกันแล้วก็ทำช่องเพื่อขายสินค้าครับดังนั้นงานหลักๆพี่จะมี3งานครับไอการที่คนเรามีชีวิตดราม่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรนะคนทุกคนมีดราม่าแต่บางทีเขาจะเล่าหรือไม่เล่าก็อีกเรื่องนึงมันไม่มีใครหรอกเกิดมาบนโลกแล้วมันสบายตั้งแต่แรกชีวิตคนเราอ่ะพี่มองอย่างนี้นะเคยดูหนังแล้วลุ้นชีวิตพระเอกนางเอกมั้ยหนังละครมันจะมีอย่างแรกเลยเกิดมาชีวิตดีแล้วก็เจอจุดพลิกผันไปแย่ช่วงที่แย่เราลุ้นชีวิตคนอื่นป่ะลุ้นมั้ยเราจะลุ้นที่ทําไมมึงไม่สู้วะทําไมมึงไม่เอาอีกนิดนึงวะมึงสู้ดีวะใช่มั้ยพอสู้ปุ๊บก็จะสําเร็จในชีวิตจริงๆอ่ะละครหรือหนังอ่ะมันก็เอามาจากชีวิตจริงนั่นแหละคนทุกคนมันไม่ได้ดีตลอดหรอกตัวพี่เองก็มีช่วงที่ไม่ดีครับมันก็ขึ้นลงๆชีวิตมนุษย์เนาะชั่ว7ทีดี7หนก็มีช่วงที่แย่ครับก็คือช่วงที่ออกจากงานเก่ามาต้องบอกว่างานเก่าอ่ะเราทำมา17ปีตอนนั้นรายได้มันก็อยู่ตัวระดับนึงแล้วคือทุกอย่างมันเหมือนลงตัวเข้าใจเขาว่าลงตัวมั้ยคือมีรายได้ระดับนึงมั่นคงระดับนึงลงตัวระดับนึงแล้วเค้าเรียกว่าผลเค้าเรียกว่าอุปสรรคที่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามีมันดีอยู่แล้วแล้วเราก็กลัวเราก็กอดมันไว้เราก็ไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆแต่วันนั้นน่ะด้วยความที่เราไม่ได้อยากจะออกมานะแต่มันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องออกจากงานเก่ามาตอนแรกก็กังวลมากครับกังวลมากว่าอายุเราตอนนั้นออกมา39จะเริ่มกับอะไรดีอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วจะไปกลับไปสมัครงานก็คงจะยากออกมาขายของตอนนั้นก็โควิดก็นึกในใจอย่างนั้นขายของฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วกันนะครับจริงๆทำมาหลายอย่างมากนะเคยอยากจะขายขนมปังแบบขนมปังอบกรอบแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดอะไรเงี้ยครับไปเดินขายอะไรเงี้ยก็เคยเอาข้าวหน้าไก่มาทำขายในแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เคยไปเรียนล้างรถเคลือบแก้วแล้วตั้งใจว่าจะตัวเองจะไปผันตัวเองไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็เคยแต่ปรากฏไม่รู้ด้วยอะไรก็โชคชะตาก็เนี่ยทำให้เราต้องมาเป็นวันนี้คือแล้วก็อยากให้กำลังใจด้วยนะคนเรามันคือถ้าวันนี้มันยังแย่อยู่มันต้องมีวันที่ดีหรือวันนี้คุณดีอยู่ก็อย่าเพิ่งเหลิงมันต้องมีวันที่แย่คนเราขึ้นได้ก็ลงได้ครับสำคัญคือตอนเราขึ้นตอนนี้เนี่ยพี่ขึ้นอันนี้ยอมรับเนาะตอนขึ้นเนี่ยเราคิดถึงตอนลงไว้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่คิดไว้ตลอดเวลาว่าเราไม่ได้ดังตลอดเราไม่ได้มีชื่อเสียงตลอดวันที่เราลงเราเตรียมอะไรรองรับไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระลึกไว้ในใจตลอดเลยครับคือสุดท้ายแล้วเวตรงนี้มันเป็นเวชั่วครั้งชั่วคราวครับความดังมันเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ความดีเป็นเรื่องอยู่ตลอดไปเราต้องรักษาความดีให้เราอยู่ตลอดความดังมันอยู่ไม่นานแต่ความดีต่างหากอยู่นานครับคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยถึงแม้ว่าเราแค่สอนถ่ายรูปด้วยมือถืออะแต่มันมีคนมาขอบคุณอะสมมติว่าเราโพสต์คลิปลงไปอะ1คลิปมีคนมาขอบคุณเราสัก 1,000 ครั้งอะมันทำให้เราแบบมันเหมือนเนี่ยเหมือนต้นไม้อะที่มันมีน้ำมาหยด 1,000 หยดอะมันถึงแม้มันจะเป็นหยดเล็กๆนะแต่มันเป็นหยดเล็กๆที่ 1,000 หยดอะ
มันทำให้เราโตต่อได้มันทำให้เราใจฟูต่อได้เข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมครับยิ่งเวลาเราออกไปข้างนอกอ่ะเราเจอคนอ่ะแล้วเขาบอกว่าพี่รู้เปล่าพี่อ่ะทำให้ผมไม่โดนเมียด่าแล้วนะเนี่ยคอนเทนต์พี่เนี่ยผมถ่ายรูปสวยขึ้นเพราะพี่เลยนะหรือแม้กระทั่งบางครั้งนะเขามาพูดว่าเนี่ยผมฟังไลฟ์หนูฟังไลฟ์ของพี่นะแล้วหนูไปขายของได้อ่ะได้เงินเนี่ยโอ้โหตอนนี้ทำเงินได้หลายแสนเลยเฮ้ยมันอิ่มใจถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปให้เขาทางตรงนะแต่ทางอ้อมที่เราให้เขาคือความรู้อ่ะเพราะว่าพี่เชื่ออย่างนึงว่าการให้ความรู้มันเป็นบุญชนิดนึงนะยิ่งเราให้ไปแล้วเราให้สิ่งดีอ่ะเราให้การประกอบอาชีพเราให้ความรู้เราให้เทคนิคต่างๆเราทำให้คนคนนึงเขาถ่ายรูปสวยพอถ่ายรูปสวยเกิดอะไรขึ้นน่ะก็ถ่ายสินค้าได้ถ่ายสินค้าได้ก็ขายได้ทำคลิปได้ก็ขายได้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นครับให้ฝากถึงคนที่อยากจะมาเป็นอินฟลูบ้างต้องเริ่มต้นยังไงอะคะทำเลยครับทำเลยหลายคนมาปรึกษาพี่ว่าเนี่ยผมอยากทำโน้ตอยากทำนั้นอยากทำนี้ผมบอกเลยหยุดแล้วลงมือทำคือถ้าเราแค่คิดครับมันก็จะอยู่แต่ในจินตนาการไม่ต้องกลัวล้มเหลวนะเพราะว่าใน TikTok ในออนไลน์เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นลงมือทำนะครับถ้าถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีนะอย่างน้อยยังมีคลิปเก็บไว้ดูเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราคิดเราไม่ลงมือทำมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยพี่มีคำนึงแล้วมันระลึกไว้ในใจพี่เสมอนะการลงมือทำอะไรบางอย่างเนี่ยผิดพลาดล้มเหลวยังได้ประสบการณ์แต่การคิดอะไรบางอย่างเราไม่ลงมือทำอ่ะคือเราไม่ได้อะไรเลยได้แต่จินตนาการคือวันนี้ถ้าเราอยากจะทำอะไรเราอยากคิดอะไรครับให้ทำในคอนดิชันที่เราเป็นหมายความว่าณวันนี้เราอย่าคิดว่าโอ๊ยเราไม่มีนู่นเราไม่มีนั่นเราไม่มีนี่เราเลยทำไม่ได้ไม่เอาเปลี่ยนใหม่เราคิดว่าถ้าเราเป็นเราวันนี้มือถือเราเป็นเครื่องละ 5,000 เนี่ยเราทำอะไรได้มือถือเราเป็นเครื่องละ 10,000 ทำอะไรได้ณขณะนี้เราทำอะไรได้แค่ไหนทำแค่นั้นก่อนแล้วพอวันที่เรามีเราสะสมเรี่ยวแรงสะสมทุนทรัพย์สะสมประสบการณ์เราค่อยเอาเรี่ยวแรงทุนทรัพย์ประสบการณ์ของเราเนี่ยไปต่อยอดต่างๆเชื่อไหมครับพี่เองเนี่ยพี่ทำ TikTok จนมี 500,000 follower เนี่ยจากมือถือเครื่องเดียวนะ iPhone 11เครื่องเล็กๆ เครื่องเดียวเลยเพราะก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ได้มีทุนถูกไหมครับเราก็ใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยจนใช้เครื่องเดียวเนี่ยจนไต่เต้าออกมาจนคลอดเป็น iPhone 14 iPhone 15จนตอนนี้ในบริษัทเนี่ยมีมือถือไม่รู้กี่เครื่องมันก็คลอดมาจาก iPhone เครื่องเดียวครับอยากฝากบอกถึงทุกคนนะครับว่าที่วันนี้คิดจะลงมือทำนะครับล้มไปข้างหน้ายังดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นผิดพลาดผิดไปเถอะครับได้ประสบการณ์แต่การไม่ทำอะไรเลยคือการไม่มีประสบการณ์อะไรเลยครับ TikTok เนี่ยนะครับเวลาเราทำเนี่ยมีแต่เจ้ากับเจี๊ยไม่มีเจ๊งทำคลิปไปไม่มีคนดูเท่ากับ0ก็ไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มแต่กลับกันถ้าเราทำไปสมมตินะครับวันนี้ต่อให้เราทำคลิปไปสมมติ100คลิปไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคลิปที่101ต่างหากอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราพี่บอกทุกคนเสมอว่าคอนเทนต์ที่ดีที่สุดของเราเนี่ยคือคอนเทนต์ถัดไปอันนี้ยังไม่ดีที่สุดหรอกมันยังมีดีกว่านี้รออยู่ก็อยากฝากเรื่องนี้ครับ